อเมริกายังน่าอยู่ไหมมีพี่น้องหลายท่านถามพี่มดมานะคะคลิปนี้พี่มดจะมาแชร์ข้อดีของอเมริกาในหลายมุมหลายด้านอยู่มา20ปีแล้วชอบอะไรบ้างประทับใจอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะคะก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงข้อดีนั้นพี่มดขอเคลียร์ใจกันนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วที่พี่มดแชร์เรื่องข้อเสียนะคะก็มีคุณผู้ชมมากมายหลายท่านเนี่ย เข้ามาคอมเมนต์มีทั้งเชิงบวกเชิงลบทั้งคอมเมนต์ที่ติชมต่อว่าบ้างนะคะทีนี้เนี่ยก็จะมีบางคอมเมนต์นะคุณผู้ชมบางท่านก็มาบอกว่าพี่มดพูดไม่จริงรู้ไม่จริงพูดโกหกบ้างบางคนก็บอกว่าอยู่เมริกามา23ปีแล้วไม่เคยเจอเรื่องไม่ดีที่เคยที่พูดมาทั้ง10เรื่องอันนี้นะพี่มดก็บอกโอ้โหถ้าเกิดว่าอยู่เมริกามา20-30ปีแล้วไม่เคยเจอข้อเสียเลยเนี่ยนะคะถือว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากแล้วก็ ช่วยขอความกรุณานะคะมาคอมเมนต์หน่อยนะคะมาบอกว่าคุณอยู่รัฐไหนเมืองอะไรเพื่อที่ว่าจะเป็นวิทยาทานเป็นข้อมูลให้เพื่อนพี่น้องเนี่ยที่กาลังจะย้ายมาอเมริกาเนี่ยเขาย้ายไปอยู่รัฐนั้นเมืองนั้นเขาจะได้ไม่มีปัญหาอย่างที่พี่มดพูดมาอ่ะช่วยมาแชร์กันหน่อยนะคะคือก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้หรอที่ว่าจะไม่มีเรื่องราวไม่มีเรื่องไม่ดีเลยสักเรื่องเนี่ยมันเป็นไปได้หรอคุณผู้ชม ข้อดีของอเมริกามีเยอะแยะมากมายพี่มดไม่สามารถพูดจบในคลิปเดียวนะคะดังนั้นจะขอแยกออกเป็น2ตอนเป็น2คลิปนะคะข้อดีเนี่ยมันมีประมาณ20คข้อนะคะซึ่งคลิปนี้จะแชร์10ข้อแรกก่อนแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยก็จะมีอีก10คข้อนะคะก็อยากจะให้ทุกคนรอติดตามชมคลิปหน้าด้วยเช่นเดียวกันแต่ต้องดูให้ครบทั้ง2คลิปนะคะจะได้ได้ข้อมูลแบบจุกๆนะจ๊ะ ข้อดีของอเมริกาอย่างแรกที่พี่มดชอบเลยก็คือ high quality education ระบบการเรียนการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกามีคุณภาพดีและคุณภาพสูงมากเป็นที่ยอมรับทั่วโลกซึ่งเด็กที่อยู่ในอเมริกานะคะตั้งแต่อายุ5ขวบไปจนถึง18ปีมีโอกาสได้เรียนฟรีในโรงเรียนรัฐบาลตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงจบมัธยมปลายไฮสคูล ไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและสถานะทางอินเวเกชันใครที่เป็นโรบินฮูดก็สามารถที่จะเรียนได้ด้วยนะคะซึ่งพี่มดเคยอธิบายเรื่องนี้เอาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะย้อนกลับไปดูได้นะคะพี่มดพูดถึงโรงเรียนรัฐบาลในอเมริกานะจ๊ะอเมริกามีท็อปยูนิเวอร์ซิตี้ที่ติดอันดับท็อป10ของโลกนะคะถึง7แห่งเลยทีเดียวนะคะ ยกตัวอย่างเช่นอันดับหนึ่งเลยก็คือเป็น Harvard University ทุกคนรู้จักกันดีนะคะที่ประธานาธิบดีอับรักโอบามาจบมาและรวมไปถึงว่าที่นายกคุณพิธานั่นเองนะคะคือก็คือคนที่จบจากอเมริกาเนี่ยจะเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีคุณภาพมากๆนะคะอ่ะยกตัวอย่างอ่ะที่2 University ก็จะเป็น California of Institute of Technology 3ก็จะมีะ Stanford นะคะ4ก็จะเป็นอะไรอะ เขาเรียกว่า MIT นะคะ5ก็จะมี University of Pennsylvania 6ก็จะเป็น Yale University แล้วก็7จะเป็น University of Chicago นะคะซึ่งมีถึง7แห่งเลยที่ติดอันดับท็อป10ของโลก เป็นที่รู้กันนะคะว่าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยก็จะชอบส่งลูกส่งหลานของตัวเองเนี่ยมาเรียนในอเมริกาเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งและนี่ก็เป็นเหตุผลหลักๆที่พี่มดตัดสินใจมาอเมริกาครั้งแรกก็เพื่อที่อยากจะมาเรียนต่อปริญญาโทนั่นเองจากข้อดีของอเมริกาเรื่อง job opportunity อเมริกาเป็นประเทศที่มีโอกาสในการหางานหาไรายได้ เยอะมากๆนะคะไม่ว่าคุณจะจบยุทธพุทธการศึกษาอะไรจะเรียนจบป .6 หรือว่าจบสารพัดช่างจบม .3 จบปริญญาตรีโทเอกคุณมีโอกาสที่จะหางานได้ตามความรู้ความสามารถที่คุณถนัดนะคะยกตัวอย่างนะพี่มดมีเพื่อนรุ่นพี่ที่เรียนจบแค่ชั้นป .6 นะคะแต่ว่าเป็นคนเก่งขยันมากๆคือพูดภาษาอังกฤษ อพอได้บ้างนะคะแล้วทำงานเป็นแนนนี่ได้ชั่วโมงละ20หรือ2ี่เหรียญเนี่ยแหละคะ่ะถือว่ารายได้ดีเลยทีเดียวแล้วพี่มดก็จะมีเพื่อนแบบว่าคนที่จบปริญญาเอกด้วยนะคะเรียนเป็นเป็นอาจารย์จบมาแล้วก็ไปสอนที่โรงเรียนรัฐบาลก็มีเงินมีรายได้ดีมีสวัสดิการที่เรียกว่าดีมากแล้วก็มั่นคงมากๆนะคะส่วนตัวพี่มดแล้วเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่า พบกับเพื่อนแบบมีสังคมหลายหลายกลุ่มหลายคนนะคะซึ่งมีตั้งแต่แบบเป็นอาจเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นแม่ครัวจะเป็นเจ้าของร้านเจ้าของกิจการเป็นนักบัญชีคนทำภาษีหรือว่าจะเป็นเนี่ยช่างทำเล็บช่างทำผมหมอพยาบาลทนายหรือแม้แต่กระทั่งแม่บ้านที่แบบว่าอ่า uh, y t o y h o m มมา m ขายของออนไลน์ line, คือพี่มดรู้จักคนไทยที่ทำงานสาขาอาชีพต่างๆในอเมริกาเนี่ย เรียกว่าทุกทุกแบบทุกประเภทเลยดีกว่านะคะคือทุกคนมีงานทําหมดเลยอเมริกา support English learner อเมริกามีข้อดีตรงที่ว่าเขาสนับสนุนให้คนเรียนภาษาอังกฤษสําหรับคนที่เราใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองหรือว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะ,นะคะทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะมีโปรแกรมให้เรียนภาษาอังกฤษฟรีนะคะโดยที่คุณก็สามารถไปติดต่อห้องสมุดใกล้บ้านแล้วก็ไปสอบถามเจ้าหน้าที่บนนรรณาลักษณ์เนี่ยแหละคะ่ะเขาก็จะแนะนําโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษมันจะมีคลาสแบบเรียนฟรีด้วยนะคะทุกคนและนอกจากนี้เนี่ยอเมริกาก็จะใจดีมากๆนะคะเขาก็จะมี การเรียกว่าคลาสที่ติวข้อสอบถ้าคุณต้องการจะสอบซิติเซนแต่ภาษาอังกฤษคุณไม่ค่อยแข็งแรงแบบนี้เขาก็จะมี ติวให้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนใครที่ง่อยภาษานะคะก็ไม่ต้องกลัวนะคะอยู่ในอเมริกาคุณก็ยังหางานทําได้งานที่ไม่ต้องใช้ภาษามากมายยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเป็นคนทําความสะอาดในโรงแรมอาจเป็นแม่ครัวในร้านอาหารหรือว่าจะเป็นพนักงานในโรงงานเนี่ยนะคะคุณทําได้หมดเลยอยู่อเมริกาเนี่ยสบายมากหากงานง่ายมากจ้ะ ข้อดีในเรื่องของ employment law หรือกฎหมายว่าจ้างงานในอเมริกามีความยุติธรรมสูงมากนะคะไอก้กฎหมายแรงงานในอเมริกาเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือเป็น federal เป็นภาคของรัฐบาลกลางอย่างที่2ก็คือ state เป็นภาครัฐ3 local ก็คือเป็นกฎหมายท้องถิน่นซึ่งในไอ้สระดับภาคาภาครัฐกับภาคาหรือว่าเมืองเนี่ยกฎหมายท้องถิ่นเนี่ยนะคะในแต่ละรัฐแต่ละเมืองมันจะมีกฎหมายแรงงานที่แตกต่างปีกย่อยกัน ออกไปมันจะไม่เหมือนกันนะคะในคลิปนี้เนี่ยพี่มดจะขอพูดถึงเป็นกฎหมายของ Federal รัฐบาลกลางเพราะว่ามันจะครอบคลุมคุ้มครอง50รัฐในอเมริกานะคะไอ้ตัวกฎหมายที่พี่มดพูดถึงตัวนี้เนี่ยมันเรียกว่าเป็น Title Seven นะคะซึ่งไอ้ Title Seven เนี่ยเป็นกฎหมายแรงงานที่คุ้มครองลูกจ้างเขา ห้ามไม่ให้ในายจ้างบริษัทนายจ้างเลือกปฏิบัติในการจ้างงานโดยพิจารณาจากเชื้อชาติศาส,สนาเพศสภาพหรือว่าชาติกําเนิดเผ่าพันธุ์เนี่ยเขาไม่ให้พิจารณาจากตรงนี้ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราสมัครงานอเมริกาการส่งเรซูเม้เน,นะคะในเรซูเม่เราไม่ต้องระบุเรียกว่าน้ำหนักส่วนสูงอายุ เพศอะไรแบบนี iers, like ain, nobody, right ้เราไม่ต้องระบุเราไม่ต้องระบุเชื้อชาติแล้วเราก็ไม่ต้องติดรูปถ่ายด้วยนะคะอเมริกาให้ความสำคัญกับบุคคลพิการหรือบุคคลทุกพลภาพที่เรียกว่า Disability นะคะเขาก็จะมีสิทธิในเรื่องของงานในเรื่องของโอกาสต่างๆนะคะมันก็จะมีกฎหมายตัวหนึ่งที่คุ้มครองคนที่เป็นทุกพลภาพนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็น m e r n w i t w i t s d i s l i t y i t y Act of ไนทีนนนะคะซึ่งเวลาที่ถ้าเกิดว่าคุณเกิดแบบพิการอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วคุณไปสมัครงานเนี่ยนายจ้างเนี่ยห้ามเลือกปฏิบัติกับคุณห้ามปฏิเสธไม่รับคุณเข้าทำงานเพราะว่าสภาพร่างกายของคุณนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะ มันมันเป็นเรื่องดีนะคะไม่ป่มพี่มดอ่ะเคยเคยเห็นเหมือนกับว่ามีครูคนหนึ่งในโรงเรียนนะคะเขาเสียขาเขาต้องนั่งรถเข็นนะแต่ว่าเขาเป็นคนฉลาดมากเป็นครูเป็นครูสอนเลขอะ่ะเอออะไรแบบนี้ซึ่งเรารู้สึกว่าเออดีเนอะคนอ,อ่าเรีวยกว่าคนพิการที่นี่เนี่ยเขาก็มีสิทธิเท่าเทียมกันทุกอย่างกับคนปกตินะคะ ข้อดีในเรื่องของสวัสดิการรัฐที่เป็น Disability Benefit สำหรับคนที่พิการหรือทุกพลภาพไม่ว่าจะเกิดขึ้นแบบชั่วคราวหรือถาวรทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะมีเงินช่วยเหลือให้กับคุณสมมุติว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยคุณทํางานอยู่ดีๆแล้วขับรถไปเกิดอุบัติเหตุรถชนแล้วทาให้คุณเนี่ยต้องนอนโรงพยาบาลยาวหรือว่าแบบแขนหกักขาหากักทางานไม่ได้ช่วงระยะเวลาหนึง่งอาจจะเป็นแบบ3เดือน6เดือนอะไรก็ว่าไปแล้วถ้าเกิดว่า ทำให้คุณขาดรายได้แบบนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะไปเคลม disability benefit อันนี้ได้แต่ว่าจะได้เท่าไหร่เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรายได้ที่คุณเคยทำมาทาง social security office เขาจะเป็นคนคำนวณให้คุณเองจ้ะ อเมริกามีกฎหมายคุ้มครองเรื่องอายุถ้าคุณอายุมากแล้วอยากหางานทำไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าตรงประเด็นนี้เนี่ยมันจะตกไปแม้ว่าคุณจะอายุ50-60แล้วอยากจะไปสมัครงานใหม่ที่ไหนเนี่ยคุณสามารถทำได้เพราะว่ามันจะมีกฎหมายคุ้มครองกฎหมายตัวนี้มันเรียกว่า Age Discrimination in Employment Act of 1967นะคะเป็นกฎหมายที่เขาระบุเอาไว้ว่า ห้ามนายจ้างเลือกปฏิบัติโดยพิจารณารับลูกจ้างจากอายุเพียงอย่างเดียวไม่ว่าคุณจะอายุมากไปน้อยไปอะไรเงี้ยไม่มีมันไม่ใช่อิชชูนะคะดังนั้นก็คือสบายใจได้ชอบมีคนถามพี่มดเยอะมากเลยว่าอายุ50 5 0กว่า60อะไรเงี้ยจะไปสมัครงานได้ไหมย้ายมา,มาอเมริกาได้หรือเปล่าทำได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะอ่ะ แต่ก็เข้าใจนะถ้าเกิดว่าเป็นที่เมืองไทยเ,ยเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่่ะสาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะหางานยากแล้วเปลี่ยนงานใหม่ก็อาจจะลําบากใช่ปะคะข้อดีในเรื่องของ Retirement Benefit หรือที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นเงินบำนาญเงินกเกษียณน,นั่นเองนะคะซึ่งมันก็จะอยู่ในส่วนหนึ่งของเป็นเงิน Social Security Benefit นั่นเองนะคะไอ้คนที่จะได้รับเงินบำนาญเนี่ยนะคะคุณจะต้อง ทำงานเสียภาษีในอเมริกาอย่างน้อย10ปีนะคะคือคุณจะต้องมี40เครดิตนั่นเองแล้วก็ไอ้เงินเงินบำนาไอ้เงินกเกษียณเนี่ยนะคะแต่ละคนจะได้ไม่เท่ากันนะซึ่งมันขึ้นอยู่กับอายุเวลาทำงานแล้วก็ขึ้นอยู่กับรายได้หรือภาษีที่คุณจ่ายไปในแต่ละในแต่ละปีนะคะซึ่ง Social Security Office เนี่ยเขาจะคำนวณจากรายได้สูงสุด35ปีอะจำนวนอายุงาน35ปีเขาจะเลือกอันที่สูงสุดขึ้นมาแล้วก็มาคำนวณจ่ายให้คุณตอนที่คุณเกษียณหรือว่ารีทรายนั่นเองนะคะ y r r l y r e t i ทในอเมริกานเนี่ยก็คืออายุ62คุณก็สามารถที่จะเคลมเงินกเกษียณได้แล้วบางคนเขาก็รอไปจนถึงอายุ65เพราะมันก็จะได้จำนวนเงินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีกหน่อย แต่ว่า Full Retirement จริงๆอายุถ้าเกิดจะได้เงินเต็ม100%เอนี่ยนะคะอยู่ที่อายุ67นะคะบางคนเนี่ยพี่มดมีท a เอผู้ช่วยครูอีกคนหนึ่งนะคะคุณป้าท่านนึงเนี่ย อายุ70แล้วอะยังทำงานอยู่เลยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวปีนี้ปีสุดท้ายละไอก็คือเรียกว่าเก็บเป็นฟ i ิเต็มที่เต็มเอียดเลยนะคะทุกคนเขาก็จะได้มากขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเอาที่สบายใจเพราะว่าบางคนเนี่ย62ก็ขอเคลมสิทธิ์แล้วนะทีนี้ จะบอกว่าไอ,เเอา้เงินเงินเกษียณเนี่ยแต่ละคนจะได้ไม่เท่ากันนะคะบางคนเนี่ยอาจจะได้เดือนละแค่พันเหรียญแต่ส่วนบางคนเนี่ยอาจจะได้ได้เงินไปแบบ3 0 0พันกว่าเหรียญต่อเดือนอย่างที่บอกไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับภาษีที่จ่ายอายุการทำงานของคุณด้วยจ้ะ ข้อดีในเรื่องของ survival benefit ซึ่งเป็นสวัสดิการรัฐที่ช่วยเหลือแม่ไม่ลูกติดสามีตายแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคุณมีลูกติดมีลูกยังเล็กอยู่ลูกอายุไม่ถึง18ปีนะคะแล้วบางบางครั้งเนี่ยบางกรณีภรรยาที่อยู่บ้านเนี่ยไม่มีงานทําหรือไม่เคยทํางานหรืออาจจะทํางานแค่พาร์ทไทม์มีรายได้น้อย คุณสามารถที่จะเคลมสวาย i ว a l b ลเบเนฟได้จาก Social Security Benefit เนี่ยแหละจ้ะแต่ว่าจะได้เท่าไหร่นั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับภาษีแล้วก็รายได้ที่สามีที่เสียชีวิตของคุณเนี่ยเขาจ่ายไปตอนที่เขายังทำงานมีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะอันนี้คุณต้องไปปรึกษากับทาง Social Security Office นะจ๊ะแต่ก็อยากจะบอกให้รู้ว่าถ้าเกิดว่าคุณเดือดร้อนหรือว่าไม่สามารถที่จะ,ะเรียกว่าดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่ารายได้น้อยเกินไปเนี่ย ทางโซเชียลเซก r i t y หรือว่าทางสวัสดิการรัฐเนี่ยตรงนี้อยากให้รู้ว่าคุณสามารถที่จะไปเครมสิทธิ์ตรงนี้ได้อเมริกาเป็นประเทศที่สวยงามมาก beautiful country and nature wonder นะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าอเมริกามันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วมันก็จะผสมผสานเรียกว่า แต่ละภูมิภาคของเขาเนี่ยมันมีครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ํลาลําธารน้นําตกทางภาคเหนือมีทั้งแบบว่าแบบร้อนหนาวหิมะคือผสมผสานทุกสิ่งทุกอย่างแบบ ลงตัวมากๆนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยอเมริกาเขาก็จะมีแบบแลนด์มาร์คเยอะแยะมากมายที่แบบดึงดูดผู้คนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยี่ยมชมดูแบบประวัติศาสตร์มาดูแบบเนเชอร์วันเดอร์พี่มดได้มีออกไปเที่ยวหลายๆรัฐในอเมริกานะก็แบบพี่มดจะชอบแบบชอบทั้งพวกธรรมชาติชอบทั้งพวกเขาเรียกว่าอาจจะเป็นพวกแบบสถาปัตยกรรมหรือแลนด์มาร์คอยกตัวอย่างเช่นอะไรอะ่ะมันก็จะมีอ่า แกรนด์แคนยอนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเยลโลสโตนแล้วก็จะมีอะไรอะ่ะยเซิเมดิพาร์คนะที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็จะมีอแอนเทล็อปแคนยอนแล้วก็มีอะไรอะ่ะบรา์แคนยอนคือคือมันสวยอะ่ะมันสวยมันแปลกแปลกตามากๆแล้วก็มีอะไรอะ่ะเมาอ่าเมา้์รัชมอร์อะไรพวกเนี้ยแล้วนอกจากเนี้ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะอ่ะที่คนชอบไปกันก็จะมีอ่า uh, Statue of Liberty ที่นิวยอร์กแล้วก็จะมีอ่านไนกาลาฟอลใช่ไหม แล้วก็จะมีฮอลลีวูดอ่าฮอลลีวูดซายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีพวกอ๋าโกลเด้นเกรอ่าโกลเด้นเกตบีชที่ที่ซานฟรานซิสโกแล้วก็จะมีเกตเวย์อาร์ชที่เซนต์ลุยมีคาวเกรดอ่าที่ชิคาโกบ้านเหล่าจา้ะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีเขาเรียกว่านะอ๋าสเปซนีเดิลที่อ๋าซีแอตเทิลใช่ไหมเออมันก็จะมีแบบแลนด์มาร์คมีธรรมชาติมีอะไรพวกเนี้ยนะเอาจริงๆแล้วนะคนอเมริกันนะ่ะ หลายๆคนเนี่ยไม่เคยออกนอกประเทศตัวเองเลยไม่เคยแบบทราเวลแบบอ b บอร์ดเพราะว่าในประเทศเขาเนี่ยมีครบทุกสิ่งทุกอย่างมี everything จริง,รงกับเบลลแล้วจ้ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนพี่น้องที่ฟังคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรอเมริกายังน่าอยู่หรือไม่ก็ฝากมาแชร์ความคิดเห็นกันในคอมเมนต์นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ย้ายมาอยู่ในอเมริกาแล้วใช้ชีวิตในอเ,อเมริกาไม่ว่าจะเป็น1ปี20ปี30ปีก็ขอเชิญชวนให้มาช่วยกันร่วมออกความคิดเห็นแล้วก็มาบอกข้อดีสัก3ข้อนะคะ ว่าชอบอเมริกาในมุมไหนบ้างนะคะพี่มดอยากให้คลิปนี้เป็นคลิปที่ให้ข้อมูลกับเพื่อนพี่น้องคนไทยที่เขากำลังจะย้ายมาในอเมริกานะ,นะคะ mm. เขาก็จะได้มีข้อมูลในหลายมุมหลายด้านไม่ใช่เป็นความคิดเห็นของพี่มดคนเดียวนะคะ mm. ก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะทุกคน แล้วก็คลิปนี้ยังไม่จบนะคะพี่มดมีข้อดีของอเมริกาตอนที่สองด้วยค่ะเพราะว่ามันมีเรื่องเล่าเยอะเยอะแยะมากมายที่อยากจะแชร์ให้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยนะจ๊ะส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูข้อเสียอเมริกา1ิข้อที่พี่มดแชร์ไว้เมื่อคลิปที่แล้วเนี่ย<ๆ>ก็ย้อนกลับไปดูได้ในคลิปนี้นะคะทุกคนจะได้มีข้อมูลสองด้านทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะจ๊ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ได้ตามสบายใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย